ไปต่อกันที่เรื่องนี้บ้างดีกว่าของคุณอ้ําพัชราภานะครับเมื่อวานนี้ถือเรื่องดีวันคล้ายวันเกิดของตัวเอง5ธันวาคมเนี่ยเปิดตัวธุรกิจใหม่นะเป็นริมไลฟ์แอนด์พรีนะฮะโปรตีนมันคือโปรตีนสำหรับแบบกินอันนี้เลยเป็นแบบสติกอะอ๋อเป็นแบบสติกสำเร็จรูปเจลลี่เลยใช่ไหมใช่ใช่สามารถกินได้เลยเป็นโปรตีนเราเคยเห็นแต่คอลลาเจนใช่ไหมแต่นี่เขาบอกว่าเป็นโปรตีนอ๋อเออน่ากินแต่เขาทำกันเองเขาทำกับใครล่ะคุณเอคุณอ้ำแล้วแสดงในสังกัดของอ้ำหรอใช่ดูแบบอ้ำทำร่วมกับนักแสดงในสังกัดของอ้ำพี่เอสุภชัยคือพี่เอแบบดูกระมิดกระเมียนตัวเล็กตัวน้อยดูแบบเป็นดาราน้องใหม่เป็นดาราน้องใหม่มีผู้จัดการเป็นอ้ําพัชราภาอย่างงี้แล้วใส่ชุดก็คือมาฆ่าใหญ่กว่าอ้ําหมดฆ่าคุณส่วนคุณน่ะคุณปนัญชิตาน่ะแล้วฆ่าคุณอ้ําบ้างมั้ยเธอแล้วปรึกษามาเต็มมากนะฮะเอองานนี้นะครับอ้ำกับพี่เอก็ได้ถือโอกาสเปิดใจหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เข้าไปปรึกษาทนายคนดังอย่างที่เราเห็นตามข่าวมีภาพดิ้งออกมาให้เห็นนะฮะกรณีที่มีบริษัทของดาราดังคนนึงเนี่ยนำรูปอ้ำไปใช้บนกล่องผลิตภัณฑ์ทั้งๆ ที่หมดสัญญากันไปแล้วก็เลยทำให้อ้ำเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับโดยอ้ำกับพี่เอนี่ก็บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันยืดเยื้อมาหลายปีแล้วเนื่องจากสินค้าดังกล่าวเนี่ยได้หมดสัญญากันไปแต่ที่ผ่านมายังอารุ่มอร่วยให้เพราะคิดว่าสินค้าที่ผลิตไว้ก่อนที่จะหมดสัญญาเนี่ยมันยังขายไม่หมดแต่ล่าสุดคือบังเอิญไปเห็นวันที่ผลิตสินค้าที่ระบุอยู่บนกล่องเนี่ยมันเป็นวันที่หมดสัญญาไปแล้วไงหลังหมดสัญญาแล้วหมดสัญญาไปแล้วว่าเอ้ยยังผลิตอยู่เลยนะฮะก็เลยมีการขอคุยกับทางเจ้าของสินค้าซึ่งที่ผ่านมาก็ได้คุยกันหลายรอบแล้วนะครับก็ต้องมีการปรึกษาทนายแหละเพราะว่าอยากให้เรื่องจบเร็วที่สุดซึ่งก็คาดว่าน่าจะเคลียร์กันได้จุดประสงค์หลักๆคืออยากให้เอารูปของอ้ำเนี่ยออกไปจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพราะอาจจะกระทบกับงานอื่นๆในอนาคตของอ้ำได้นะครับโดยอ้ำกับพี่เอก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้เตรียมฟ้องร้องเพียงแต่เป็นการตกลงกันในเรื่องค่าเสียหายการละเมิดสัญญาเท่านั้นส่วนค่าเสียหายเนี่ยจะเรียกปกติก็ยอมรับว่ามันเป็นหลักล้านแหละถ้าแบบเงินมาเรื่องก็ง่ายๆเลยขนาดเรื่องจบอะเออไปฟังเสียงสัมภาษณ์พี่อ้ำกับพี่เอกันหน่อยฮะอยู่ระหว่างการคุยจริงๆที่ผ่านมาก็เคยคุยกันไปหลายครั้งแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็อันนี้ก็คงแบบว่าอยากให้มันเร็วที่สุดเนาะมันก็ยืดเยื้อมานานมากแล้วจริงๆมันทิ้งเวลามากี่เดือนกี่เป็นปีได้ยังคะสมการหมดสัญญาของพี่อ้ำคือหมดสัญญาแล้วเพราะเอ้ยว่าที่ผ่านมาก็อาจจะบอกเอ้ยหมดแล้วนะอนุมันรวยหมดแล้วนะแต่คิดว่าขายไม่หมดแต่เพิ่มว่าไปเห็นล่าสุดนี่คือของที่หมดสัญญาแล้วเพิ่งลงผลิตในขวดไอ้ในกล่องคือเป็นล็อตใหม่ใช่ค่ะก็เลยก็คุยกันอะไรเงี้ยค่ะทางบริษัทเขาก็ยินดีค่ะตอนนี้กำลังคุยกันใช่น่าเอ็นดูคือแต่ก็เข้าใจว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเนาะอะไรเงี้ยเราก็รู้อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็มาปีนึงแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเอาให้เร็วที่สุดหน่อยปีที่ให้เวลามา1ปีหลังจะหมดสัญญาใช่หลังที่หมดรูปไปแบบว่าทางนู้นได้ติดต่อมาคือติดต่อตลอดค่ะแต่เราอยากได้เงินเร็วๆเนาะไม่ได้มีอะไรตรงไปเปล่าพี่อึ้งเลยอ่ะคิดน่าจะเคลียร์กันได้ค่ะแต่คือว่าแต่ก็อยากให้เอาของออกเร็วๆแต่นี้คือเราเป็นไม่ได้ดำเนินคดีทางศาลแต่แค่เป็นการตกลงในข้อเสียหายที่ใช่ค่ะตอนนี้เพิ่งติดต่อทางทนายตั้มไปเองให้ท่านเรื่องทุกเรื่องก็ให้ทนายตั้มจัดการแล้วกันเพราะเราก็ไม่รู้ข้อกฎหมายหรือใดๆทั้งสิ้นน่ะนะคะเขาได้บอกไหมคะว่าทำไมเขาถึงจัดการไม่มีเหตุผลเลยก็เข้าใจเหตุผลของเขาเนาะอะไรเงี้ยไม่ได้แย่อย่างหรอกค่ะใช่แล้วค่าเสียหายในการละเมิดไปจำนวนไม่ได้เยอะเลยเรียกปกติค่ะเป็นแต่เป็นหลักล้านอุ้ยก็ใช่สิก็อยู่หลายคนก็แบบวิธีแรกก็แบบอุ้ยแบรนด์อะไรดาราเหมือนกันอะไรอย่างงี้มันมีข่าวก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะว่าแบบอ่ะเป็นคู่กรณีก็เป็นดาราเหมือนกันอะไรอย่างงี้มันก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณอ้ําอ่ะเคยเป็นพรีเซนเตอร์มาก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งมันก็เป็นแต่ไม่รู้ว่าปัญหามันเกิดเพราะอะไรนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็น่าจะต้องมีการชดเชยกันในส่วนการละเมิดก็คือไม่ได้ละเมิดแค่แบบเดือน2เดือนที่พอจะรุ่มมาหลุดกันได้แต่นี้มันคือละเมิดมาเป็นปีแล้วแล้วหลักฐานสำคัญที่อย่างที่บอกไปว่าเขาอ่ะก็มั่นใจในหลักฐานว่ามีการละเมิดจริงๆเพราะว่ามันหมดสัญญาแล้วตั้งแต่ธันวาแต่ผลิตภัณฑ์เซตใหม่เนี่ยผลิตออกมามกราอะไรอย่างงี้ปั๊มเป็นวันผลิตมกราก็ถือว่าอ่ะมันตั้งใจละเมิดสัญญาอยู่แล้วอะไรอย่างงี้นะก็ถือว่าเป็นความผิดได้เหมือนกันถ้าหากจะดำเนินคดีนะฮะแต่อ้ําก็บอกว่าก็เจตจาไกเกียแหละสิ่งที่ต้องการก็เงินค่ะแค่นั้นเลยนะฮะเงินมา